เกษตรบ้านๆสวนแม่ไม้มนตราต้นไม้นานาพันธุ์เสร็จบ้านๆสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาปลูกต้นไม้กันอีกแล้วค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะปลูกอีพิแพมนัมพินาตัมหรือที่เราเรียกกันว่าอีพิด่างนะคะต้นนี้ก็จะเป็นอีพิด่างขาวค่ะและที่เห็นอยู่ก็คือกิ่งที่เราตัดเอาไว้แล้วนะคะต้นพันธุ์ที่เราซื้อมาก็ไม่ค่อยด่างสักเท่าไหร่นะคะเราก็ปล่อยให้เขาโตแล้วเราก็จะมาตัดไล่ด่างค่ะเพื่อที่ต้องการให้เขามีความด่างเพิ่มขึ้นสังเกตบริเวณข้อของเขานะคะก็จะมีแถบสีขาวค่ะนั่นก็คือมีเชื้อด่างมากเราก็จะเลือกตัดส่วนนี้นะคะเราก็นำไปชำเป็นต้นใหม่ค่ะไม้ด่างในตอนนี้ก็เป็นไม้ที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าไม้แต่ละต้นก็จะมีความด่างและความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะของต้นไม้นั้นๆเลยนะคะนะคะที่เห็นอยู่ก็คือต้นพันธุ์ที่เราซื้อมาและใบนี้นะคะก็เราได้มาเพียง1ใบค่ะซึ่งก็มีความด่างเพียงเล็กน้อยหลังจากที่เรานำมาปลูกเขาก็มีความเขียวเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยด่างนะคะเราก็ปลูกมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆตัดแยกออกมาเพื่อที่จะมาขยายให้มีต้นด่างเพิ่มขึ้นนะคะและนี่ก็เป็นกิ่งที่เราเลือกตัดออกมาวางไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมนำไปปลูกกิ่งนี้นะคะก็ด่างถึง2ใบเลยค่ะดินที่นำมาใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นดินร่วนซุยค่ะระบายน้ำได้ดีแต่จริงๆต้นไม้ชนิดนี้นะคะก็เป็นพืชที่ชอบน้ำเหมือนกันนะคะเมื่อตอนที่เราตัดกิ่งเขาออกมาใหม่ๆค่ะซึ่งก็จะมีรากติดอยู่เล็กน้อยเราก็สามารถนำเขาไปแช่น้ำเอาไว้นะคะเพื่อให้รากเขาแตกออกมาเยอะได้หลังจากนั้นเราก็สามารถนำมาปลูกได้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการชำน้ำก็ได้เช่นกันนะคะต้นอีพิด่างที่เรานำมาปลูกนะคะก็ยังเป็นต้นเล็กอยู่นะคะเมื่อเขาโตขึ้นใบของเขาก็จะฉีกค่ะแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่การปลูกเลี้ยงดูแลง่ายค่ะเป็นพืชที่ชอบอยู่ในร่มนะคะไม่ชอบแสงแดดโดยตรงค่ะถ้าหากว่าโดนแสงแดดโดยตรงก็จะทำให้เขาใบไหม้ค่ะกิ่งนี้นะคะเราก็จะเลือกข้อที่เขามีแถบสีขาวเพราะว่าเราต้องการความด่างของเขาให้ชัดเจนค่ะเมื่อเราเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีความด่างเมื่อใบแตกออกมานะคะต้นไม้ชนิดนั้นๆที่เรานำมาปลูกใหม่ก็จะมีความด่างอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้นค่ะก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็รดน้ำเลยค่ะรดน้ำให้ชุ่มค่ะเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดที่จะรับชมคลิปดีๆกับช่องเกษตรบ้านๆในคลิปต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกษตรบ้านๆก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ